สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูต้นนั่นเนี่ยค่ะแรบแซ่ที่ที่นี่เขาเรียกแรบแซ่กันค่ะข้างหลังนะคะเห็นไหมคะบานเต็มเลยเดี๋ยวไปเราไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะเราพามาดูต้นนั่นเนี่ยค่ะดอกเหลืองๆนี่ที่โซนยุโรปมันตอนนี้มันกำลังบานเนาะโรมาเนียกำลังบานแล้วชื่ออะไร What is the name มันชื่อแรปแซค่ะที่นี่เขาใช้ไอ้เนี่ยค่ะเอาไปทำเป็นน้ำมันค่ะเอาเม็ดมันนะคะไปทำเป็นน้ำมันเขาก็จะปลูกหมุนเวียนกันไปแต่ละปีแต่ละปีค่ะกับพวกพืชพันธุ์อย่างอื่นเนาะเขาจะปลูกต้นไอ้เนี่ยกับที่เอาเม็ดไปทำน้ำมันกับมีต้นทานตะวันค่ะที่นี่นะคะที่โรมาเนียเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้เนี่ยค่ะดอกมันเป็นอย่างนี้แต่เห็นบางยุโรปบางประเทศเขาบอกว่าเอาไปทำน้ำมันสำหรับน้ำมันพืชก็มีค่ะแล้วก็น้ำมันที่เขาสกัดกันอ่ะไม่แน่ใจว่าทำน้ำมันอย่างอะไรได้บ้างแต่บางประเทศของคนไทยก็บอกว่าเอาไปกินบางคนไทยบางคนเขาเอาเก็บใบมันไปกินหรือดอกมันนี่แหละค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเหลืองไปหมดเลยโอเคให้ดูแค่นี้นะคะ